ไทยแลนด์นิวเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะสำหรับค่ายเพลงน้องใหม่อาราวีสตูดิโอของศิลปินหนุ่มอาราวีปรินซอฮิรันเด็กหนุ่มที่รักการแต่งเพลงร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจและลงมือทำงานเพลงลงช่อง YouTube และสื่อออนไลน์จนเป็นกระแสเพลงฮิตติดหูและเป็นที่ชื่นชอบและมีแฟนคลับเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเพลงเขาอย่างติดที่เธอซิกฮิปมีก็เหมือนไม่มีและมีโปรเจกต์พิเศษ My Love Story Project เพราะมีการจัดใหญ่คนทัพศิลปินรุ่นใหญ่มากมายอาทิหนุ่มแท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองที่มาร่วมโปรเจกต์ในครั้งนี้ซึ่งงานนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะพี่มีโอกาสได้ไปแบบว่าศึกษาเกี่ยวกับการทำเพลงเบื้องหลังการทำเพลงนี้แล้วเรารู้สึกชอบเรารู้สึกแบบว่าเราอยากทำเพลงสักเพลงให้กับใครสักคนอย่างนี้ที่ถ่ายทอดโดยแบบว่าที่เราแต่งให้แล้วเราให้เขาร้องอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออมันแบบมันเป็นทางใหม่ของเรามากกว่าที่เราแบบชอบที่จะร้องเพลงเรารู้สึกว่าแบบโอเคเราอยากจะเปิดเป็นค่ายของตัวเองครับเราใช้เวลาตัดสินใจนานไหมคะกว่าจะทำค่ายเพลงมันก็ถือว่าเป็นงานใหญ่เหมือนกันนะนานครับผมใช้เวลาตัดสินใจเป็นปีเพราะว่ามีคนบอกจะให้พี่ทำมันแบบสักพักใหญ่ๆแล้วครับผมก็รู้สึกว่าเรายังไม่พร้อมถ้าอะไรที่เรายังไม่พร้อมเรารู้สึกว่ายังไม่กล้าที่จะทำแต่ตอนนี้เราพร้อมแล้วเรารู้สึกว่าโอเคถึงเวลาที่เราจะต้องทำแล้วแล้วเราก็อยากจะทำออกมาให้ดีที่สุดเราวางคอนเซ็ปต์ค่ายเพลงเราไว้ประมาณไหนคะคอนเซ็ปต์ค่ายเพลงผมเป็นเพลงป๊อปฟังง่ายสบายๆครับผมเป็นเพลงที่ติดตลาดติดหูแมสก็มีความอินดี้อยู่ในนั้นด้วยแล้วอย่างเวลาคัดเลือกศิลปินเรามีเกณฑ์คัดเลือกยังไงบ้างหน้าตาไม่เกี่ยวครับผมเอาที่ความสามารถล้วนๆเลยครับผมหน้าตาเป็นสมมาตรฐานแล้วกันแล้วก็รู้สึกว่าเราชอบใครเราแบบเห็นความเป็นเอกลักษณ์หรือคาแรคเตอร์อะไรจากเขาเรารู้สึกว่าถ้าเราชอบเราก็จะทักไปเลยนะเรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากให้เขาแบบต้องรออะไรอย่างนี้เราจะไม่รออะไรเราก็เลยเรียกเขามาเลยคือเหมือนเวลาเราคุยกับศิลปินคือตอนที่เราจะไปติดต่อเขามาเราก็ต้องมีการคุยในเรื่องของแนวเพลงที่เขาชอบแล้วด้วยก่อนที่เรานำเขามาเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยจะไปในทางไหนเพลงต้องเป็นเพลงแนวไหนอะไรอย่างนี้ก็แต่ละคนวีก็ทำการบ้านใหญ่อยู่เหมือนกันแล้วก็ออกมาเป็นเพลงให้ทุกคนได้แต่คนเล่าข้างอย่างเงี้ยเริ่มจากคุณเกิดก่อนเมื่อพอที่ติดต่อมาเป็นไงบ้างตอนติดต่อนะคะก็เนื้อว่าวีเราเล่นค่ะทุกคนก็คือแบบเหมือนเพื่อนชวนกันร้องเพลงแล้วแบบเดี๋ยวแต่งเพลงให้นะอยากร้องไหมนี่ก็เลยแบบตอบเล่นๆไปค่ะว่าเดี๋ยวไปร้องนะแต่คือพอไปหน้าเซตก็คือทุกอย่างอลังการมากเลยค่ะเขาแบบเต็มที่ทุกอย่างมากจริงๆแล้วก็เลยแบบวันนี้มาจริงค่ะเราวีค่ะจะปล่อยซิงเกิลนี้เรื่องค่ะตอนนี้ก็ปล่อยออกมาแล้วนะคะชื่อเพลงว่า Waiting for You ค่ะก็โปรดิวซ์ by Alawi เลยค่ะก็สามารถไปรับชมได้ที่ YouTube Alawi นะคะแล้วคนที่สองนะคะวีจีบยังไงวีจีบแล้วดีใจมากนะครับเพราะว่าด้วยตัวผมอยากทำอยากมีเพลงของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็คิดว่าพอวีทักมาเนี่ยก็รีบตอบกลับไปเลยว่าโอเคตกลงอยากทำมากครับคนที่สามบอกว่าเป็นเพื่อนด้วยอ่ะตกลงเขายังไงตอนแรกก็ดีใจมากค่ะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยก็ติดตามผลงานของวีตลอดก็รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มีความทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจมากค่ะแล้วพอได้ฟังเพลงก็รู้สึกว่าเออชอบแล้วก็ดีใจที่วีแบบเหมือนว่าเห็นอะไรในตัวเราสักอย่างแล้วก็ให้โอกาสเราเป็นหนึ่งในศิลปินค่ะพี่คะแบบคุณมองว่าเราสนใจเพลงครับแบบเครียดไหมยิ้มดูด้วยเพลงค่อนข้างเยอะในช่วงนี้มีบ้างครับผมเหมือนเราไม่ได้อยากแข่งขันกับใครเรารู้สึกว่าเราอยากทำผลงานของตัวเองให้ดีที่สุดครับผมเราก็แอบมีนิดๆหน่อยๆแต่ก็โอเคครับผมเราโอเคเรารู้สึกว่าเราอยากจะทำให้ได้ให้แบบว่าสู้กับคำของคนอื่นจุดเด่นของค่ายเราที่แตกต่างจากค่ายอื่นไหมครับจุดเด่นของค่ายเราใช่ไหมครับผมถ้าทุกคนได้ฟังเพลงของวีทุกเพลงอ่ะมันจะมีกิมมิคของมันแต่ละเพลงบางอย่างที่ฟังแล้วอาราวีมันจะแบบว่ามันจะมีความแบบเล็กๆน้อยๆไม่ว่าเป็นทางคอร์ดหรืออะไรก็ตามมันจะมีแบบสักนิดนึงเมโลดี้อะไรรวมเพื่อนๆอันนี้เป็นซิงเกิลของใครของมันหรือมีบทพิเศษอะไรหรือเปล่าของซิงเกิลของน้องๆที่ออกไปเป็นโปรเจกต์ชื่อ My Love Story Project ครับผมตอนนี้ออกไปแล้วประมาณ3เพลงครับผมเหลือเพลงของน้องนีมความรักของพวกเราต่อเราจะต่างกันไหมใช่ครับผมจะเล่าแตกต่างแต่ละมุมมองความรักเนี่ยแต่ละมุมมองของแต่ละคนเลยแบบผ่านลิซ่าผ่านของนิ้งผ่านเมย์ผ่านวีอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ละเพลงก็จะใครอยู่ในช่วงไหนก็เรียกฟังเอาครับผมแสดงว่าเราต้องผ่านการอกหักมาเยอะถึงแต่งเพลงได้ต้องพูดคำนี้ก่อนเลยก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีครับผมก็เรามีประสบการณ์เยอะ
ความเข้าใจเราก็จะมากขึ้นแล้วก็จะทำให้เราทำงานได้แตกต่างมากขึ้นดูแลการผลิตส่วนไหนบ้างในค่ายของพี่ผมดูแลเรื่องพาร์ทของเพลงแล้วก็บริหารค่ายเป็นทีมคิดว่าเรายังเด็กไหมใช่หลายคนมองเนาะมันต้องกดดันมากเพราะเรียนเรื่องงานด้วยนี่นะผมไม่กดดันตัวเองผมรู้สึกว่าผมทำได้แล้วผมอยากทำจะทำมันให้เต็มที่โอเคอาขัดการนิดนึงค่ะสำหรับค่ายน้องใหม่ของเราก็สำหรับค่ายอาราวีสตูดิโอนะผมก็เปิดเป็นทางการเรียบร้อยแล้วผมก็ยังติดตามกันนะครับผมทั้งโปรเจกต์ My Love Story Project แล้วก็อาราวีสตูดิโอคอนเสิร์ตในวันนี้ด้วยครับผมก็ทำติดตามนะของ Facebook อาราวีสตูดิโอ IG อาราวีสตูดิโอครับผมก็ฝากด้วยนะครับชั้น 8 Thailand News